สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์นปช. EU Sweden เราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจุดเปลี่ยนวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์พ.ศ. 2559เวลาในประเทศไทยขณะนี้ประมาณ 21:00 นเราจะมาพบกับวิทยากรรายการคุณจักรภพเพ็ญแขและผมมิตรไลสันผู้ดำเนินรายการวันนี้หัวข้อที่ตั้งเอาไว้วิเคราะห์ระเบิดเวลาฟังแล้วก็น่าหวาดเสียวนะครับไม่รู้ว่าระเบิดเวลาอันนี้มันอยู่ตรงไหนยังไงแล้วก็มีชนวนเวลาที่ตั้งเอาไว้ใครทำอันนี้ก็ต้องคอยฟังคุณจักรภพเพ็ญแขนะครับสวัสดีครับคุณจักรภพครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านและท่านผู้ดำเนินรายการคุณมิตรไลสันครับสวัสดีครับคุณสเวนสก้าสวัสดีนะครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวผมมีท่านผู้ฟังบอกว่าระเบิดเวลาวันนี้คุณจักรภพให้เอาหลายๆลูกหน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนบ้าง มาเป็นแพ็กเกจเลยวันนี้หลายลูกหลายตับเลยครับเพราะว่าทุกอย่างมันกำลังจะระเบิดไม่พร้อมกันก็ใกล้เคียงกันซึ่งมันจะมีผลอย่างเดียวกันก็คือว่ามันจะสร้างความสั่นไหวให้กับโครงสร้างของรัฐไทยยังไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่ว่าการสั่นไหวแล้วฝ่ายประชาชนจะได้ประโยชน์มากขึ้นในการสถาปนาระบอบประชาชนหรือไม่ตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญเพราะการเปลี่ยนแปลงในเมืองไทยมันมีมาแล้วหลายครั้งในประวัติศาสตร์ไม่เฉพาะในครั้งนี้แต่ยังไม่มีครั้งไหนที่ฝ่ายประชาชนเนี่ยเข้าไปคว้าชิ้นปลามันคืออำนาจรัฐเนี่ยมาถือในมือไว้ได้อย่างมั่นคงผมเชื่อว่าภาวะในปัจจุบันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่โอกาสนั้นมาถึงมือเราแต่เราจะเตรียมตัวพร้อมในแง่ของยุทธศาสตร์ยุทธการยุทธวิธีเพื่อจะไปคว้าเอาหรือไม่นี่คือเรื่องที่เราพูดกันมาผมขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะครับคุณมิเนสันครับครับเชิญเลยครับผมขอเริ่มต้นอย่างนี้ครับอันดับแรกก็คือดีใจเหมือนทุกครั้งที่มีโอกาสได้พบปะกับพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดก็ตามไม่จำเพาะเจาะจงว่าต้องอยู่ในประเทศไทยเพราะเราทุกคนมีความรักชาติรักบ้านเมืองแล้วก็รักครอบครัวของตัวเราเองเหมือนกันและทุกวันนี้ความสวยงามก็คือว่าพี่น้องประชาชนส่วนมากมีความเข้าใจแล้วว่าทั้งรักชาติรักบ้านเมืองและรักตัวเองนั้นมันมาจากฐานเดียวกันทั้งสิ้นถ้าหากว่าบ้านเมืองขาดความเป็นธรรมขาดเสรีภาพขาดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันเป็นการยากอย่างยิ่งที่เราในฐานะปัจเจกบุคคลจะได้รับความสุขความเจริญในชีวิตเหมือนที่เราช่วยกันอวยพรมาตลอดโดยผู้หลักผู้ใหญ่นั้นผมก็อยากจะเริ่มต้นตรงนี้ครับว่าในระยะ1เดือนที่ผ่านมานี้ผมเดินทางไปต่างประเทศบ่อยไปประเทศที่อยู่ไกลหน่อยข้ามภูมิภาคไปหรือประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันในเอเชียหรือในลุ่มแม่น้ำโขงด้วยกันก็ไปหลายประเทศไปในภารกิจการเมืองบ้างในเรื่องของการสร้างเครือข่ายเพื่อการใช้งานในอนาคตบ้างยิ่งเดินทางมากเนี่ยก็ยิ่งเห็นความเสื่อมทรามของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานระหว่างประเทศอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นสมัยก่อนนี้ที่การสื่อสารโทรคมนาคมยังไม่ก้าวหน้าอย่างในปัจจุบันสื่อมวลชนยังไม่กลายเป็นสื่อบุคคลอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ความชั่วร้ายของรัฐเนี่ยมันถูกปกปิดไว้ได้นานครับเนื่องจากประชาชนไม่มีเครื่องมือที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ไม่มีเครื่องมือที่จะแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารนั้นไปต่อบุคคลอื่นสิ่งที่เรียกว่าการจัดตั้งโดยข้อมูลข่าวสารจึงไม่เกิดขึ้นแต่มาในขณะนี้เครื่องมือทุกอย่างเพียบพร้อมขึ้นเรื่อยๆและมาทางปัจเจกบุคคลมากขึ้นเรื่อยๆถ้าพูดแบบโครงสร้างของรัฐก็คือรัฐเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆและประชาชนในรัฐเริ่มแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นประเด็นสำคัญอยู่ที่การจัดตั้งหรือ organization ว่าจะสามารถตักตวงอำนาจนั้นมาเป็นของตัวได้หรือไม่ผมได้เห็นความเสื่อมทรามของประเทศไทย
ในแทบทุกด้านนะครับ globalization หรือว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยซึ่งก็มีดีมีชั่วในตัวเองนะครับคำนี้แต่มีผลดีอย่างหนึ่งคือทำให้กลไกความตอแหลของรัฐไทยเนี่ยซึ่งเดิมทีเคยใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากปัจจุบันนี้ความตอแหลนั้นได้เสื่อมประสิทธิภาพลงแล้วสิ่งที่เคยนำมาเสนอแล้วคนเกิดความรู้สึกซาบซึ้งประทับใจเกิดความรู้สึกว่ายอมรับนับถือยึดเอาเป็นเสาหลักของชีวิตตนเองนั้นปัจจุบันเริ่มกลายเป็นเรื่องของความตลกขบขันเป็นเรื่องของการติฉินนินทาแล้วก็เป็นพลังที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตัวประชาชนเองเนี่ยมาเป็นหลักในการบริหารบ้านเมืองจริงแทนในหน้าเหล่านี้ทั้งสิ้นในขณะนี้ลัทธิตอแหลได้เสื่อมลงจนถึงขั้นที่ไม่มีใครเชื่อเว้นแต่ประชาชนที่อ่อนแอทั้งทางร่างกายและทางจิตใจความอ่อนแอทางร่างกายนั้นก็คือสวมกอดศาลเจ้าเก่าๆของตัวเองไว้อย่างเหนียวแน่นอาศัยสิ่งที่เรียกว่าพลังคนอำนาจผีบารมีพระมาป้องกันตัวแทนที่จะคิดใช้สติปัญญาช่วยตัวเองอย่างมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกันกับคนอื่นสันดานธาตุที่โดนฝังหัวมาเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยหลักนะครับที่ทำให้ประชาธิปไตยไทยยังคงอ่อนแอส่วนความอ่อนแอทางใจก็คือใจแคบเอาหัวมุดดินเพื่อจะคิดแบบเดิมเชื่อแบบเดิมๆไม่ยอมรับข้อเท็จจริงอะไรทั้งนั้นจนถึงขั้นแผ่นดินไหวหรือว่าเรือจะล่มแล้วจึงจะโผล่ขึ้นมาหาทางเอาตัวรอดก็เดชะบุญล่ะครับที่ในขณะนี้แผ่นดินไทยใกล้จะพลิกผันแล้วเรือลำเก่าก็ใกล้จะล่มเต็มทีแล้วสัญญาณและอาการต่างๆจึงผุดขึ้นมาให้เห็นประจักษ์ไม่นานนี้ไม่ว่าจะสีไหนก็ตามอย่าว่าจะสีแดงเลยก็คงจะได้เห็นโศกนาฏกรรมสยามประจักษ์กระสายตาผมจึงตั้งหัวข้อเรื่องในวันนี้นะครับว่าวิเคราะห์ระเบิดเวลาโดยขอแบ่งการบรรยายเป็น3ช่วงสั้นๆ 1. วิเคราะห์สถานการณ์ในนาทีนี้ 2. วิเคราะห์ระเบิดเวลาและ 3. วิธีการเตรียมตัวรับมือผมขออนุญาตเป็นไปตามรูปแบบเดิมก็คือขออุ่นเครื่องด้วยการบรรยายเดี่ยวปูพื้นไปก่อนเพื่อจะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรู้ถึงแนวความคิดของคนพูดได้ชัดจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนั้นเดี๋ยวจะได้ถกเถียงกันได้อย่างมีความสร้างสรรค์จากนั้นท่านจะถามอะไรเข้ามาก็เชิญได้ตามอัธยาศัยนะครับครับผมขอเริ่มต้นในช่วงแรกก่อนครับเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์ในนาทีนี้ได้วิเคราะห์ไปในคราวก่อนว่าเหตุปัจจัยหลักที่การเมืองไทยในขณะนี้มีความวุ่นวายและอำนาจรัฐไทยมีลักษณะกระจัดกระจายก็คือการสิ้นสภาพการนำของกษัตริย์ภูมิพลและราชินีสิริกิติ์ระบอบอำมาตย์ศักดินาเนี่ยความจริงมีมากกว่าบุคคลทั้งสองนี้นะครับไม่ใช่ว่ามีบุคคลทั้งสองนี้เท่านั้นอำนาจเดิมจึงตั้งอยู่ได้แต่ว่าคนทั้งสองนี้เนี่ยเป็นเสมือนเชือกที่ร้อยกลุ่มอำนาจต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเอาลูกประคำหลายลูกมาร้อยด้วยเชือกเส้นเดียวกันให้กลายเป็นเส้นและสายเดียวกันปัญหาคือเมื่อเชือกเก่าอายุกว่า60ปีนั้นขาดลงหรือว่าหมดสภาพที่จะทำตัวเป็นเครื่องร้อยรัดไปแล้วลูกประคำทั้งหลายเนี่ยซึ่งเราเปรียบมาจากกลุ่มอำนาจทั้งหลายนั้นก็เริ่มค่อยๆไหลหลุดออกจากเชือกแล้วก็กลิ้งระเนระนาดไปลูกละทางสองทางผู้ที่พยายามจะทำตนเป็นเชือกเส้นใหม่ก็คือเจ้าหญิงสิรินธรหรือพระเทพโดยเริ่มจากการร้อยลูกประคำใหญ่ๆเนี่ยกลับเข้ามาในเชือกเส้นใหม่ลูกใหญ่ๆที่ว่านั้นก็เช่นกองทัพซึ่งสมเด็จพระเทพนั้นได้ใช้ความเป็นพระอาจารย์บรรยายให้กับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหลายสิบรุ่นที่ผ่านมาจนถึงขั้นขึ้นเป็นในพลคุมกำลังกันแล้วในบัดนี้มาเป็นฐานสำคัญ
ในการไล่บัญชีตรวจกำลังพลกันไปว่าใครยืนอยู่ข้างไหนพูดง่ายๆว่าถ้าถึงขั้นผลัดแผ่นดินแล้วจะเลือกใครนอกจากกองทัพแล้วก็มีลูกประคำใหญ่ๆที่พยายามจะร้อยเข้าสู่เส้นใหม่นี้ตามมาเช่นคณะองคมนตรีซึ่งก็มีลักษณะเหมือนกับวิสาหกิจเอกชนคือมันบริษัทเอกชนนี่แหละครับคณะองคมนตรีปัจจุบันนี้ถ้าพูดแบบบริษัทในภาษาชาวบ้านก็คือว่าเป็นพวกเพื่อนพ่อและลูกน้องพ่อทั้งนั้นเป็นบริษัทเก่าแก่ที่เฒ่าแก่สร้างบริษัทมาแล้วก็มีหลงจู้ไว้เป็นมือขวาและมีลูกน้องในหน้าที่การงานต่างๆซึ่งเฒ่าแก่ไว้วางใจมานานหลายปีลูกน้องพ่อเหล่านี้หรือหลงจู้เหล่านี้เนี่ยมองเห็นลูกเฒ่าแก่ตั้งแต่เล็กจนโตขึ้นมาความเมตตาเอ็นดูนั้นคงจะมีอยู่แต่ความที่เห็นว่าเป็นเด็กกว่าและไม่ยอมที่จะให้เด็กเมื่อวันซืนนั้นเข้ามาควบคุมตัวเองหรือมาบงการบัญชานั้นคงจะมีอยู่บ้างตามประสาของสันดานคนเพราะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างพระเทพกับคณะองคมนตรีเนี่ยจึงเป็นไปอย่างไม่เคยราบรื่นในอดีตจนต่อมามีการเปลี่ยนเลือดองคมนตรีมีองคมนตรีรายใหม่ๆที่อายุน้อยกว่าจากรุ่นของเพื่อนพ่อก็กลายเป็นรุ่นลูกพ่อเข้ามาเป็นองคมนตรีมากขึ้นเช่นนายแพทย์เกษมวัฒนชัยนายพลากรสุวรรณรัตน์เหล่านี้เป็นต้นก็ทำให้ความเชื่อมโยงระหว่างพระเทพกับองคมนตรีนั้นมีความแนบเนียนมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยหลงจู้หลักของคณะองคมนตรีไทยก็คือพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีนั้นก็มีความตั้งใจอยู่เองที่จะร้อยองคมนตรีนั้นเข้ากับเชือกเส้นใหม่ภายใต้สมเด็จพระเทพเนื่องจากเป็นเรื่องการเมืองในราชสำนักที่เขาเลือกกันมานานแล้วลูกที่หนึ่งคือกองทัพไปแล้วลูกที่สองคณะองคมนตรีก็มีการร้อยลูกต่อๆมาอีกเช่นมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นหลักในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยมากกว่าสภาพัฒน์หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือรัฐบาลชุดไหนเสียอีกคนที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์พัฒนาชาติภายใต้ราชสำนักเช่นดร.สุเมธตันติเวชกุลนั้นก็เคยเป็นทั้งเลขาธิการสภาพัฒน์และเป็นเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาก็สามารถจะมองเห็นได้อยู่ว่าประเทศไทยนั้นศูนย์กลางอยู่ตรงไหนซึ่งไม่ได้อยู่ตรงประชาชนแน่ลูกประคำต่อมาก็เช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นมีแนวโน้มจะเป็นฝ่ายประชาชนหรือเป็นเสื้อแดงมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายอำนาจเดิมก็ดึงเอาบางหน่วยที่อยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นมาย้ำหัวตะปูให้เป็นของตนมากขึ้นความจริงก็เป็นของฝ่ายอมาตย์ศักดินามาก่อนแล้วนั่นคือสำนักงานตำรวจตระเวนชายแดนหรือตชด.อย่าลืมนะครับว่าตำรวจตชด.เนี่ยก็มีคุณอุปการต่อชาติมากเป็นยามเฝ้าขอบชายแดนของประเทศทุกด้านแต่ขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยหลักหนึ่งที่ทำให้เพื่อนบ้านนั้นมีความเกลียดชังประเทศไทยประเทศอย่างลาวกัมพูชาเขาไม่เรียกตชด.หรอกครับเขาเรียกว่าทหารชุดดำซึ่งทหารชุดดำนี้ก็ทำหน้าที่ในการข่มเหงรังแกประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านนี่มองจากมุมของเพื่อนบ้านเข้ามาชาวบ้านตาแก่ยายแก่มาขุดหน่อไม้หากินตามอัธยาศัยเพื่อประทังชีวิตก็โดนกล่าวหาว่ารุกล้ำดินแดนบ้างถูกจับถูกฆ่ามาแล้วมากมายไม่รู้กี่พันกี่หมื่นรายในอดีตที่ผ่านมาพนักงานสำนักงานตำรวจตระเวนชายแดนนั้นจึงเป็นยามรักษาการอำนาจของอมาตย์ศักดินาไทยในส่วนที่เป็นขอบรอบวงของประเทศก็มีการดึงเอาส่วนนั้นมาร้อยลูกประคำไว้ผู้พิพากษาและคนในกระบวนการยุติธรรมก็เป็นอีกลูกหนึ่งกระทรวงการต่างประเทศเป็นอีกลูกหนึ่งวงวิชาการมหาวิทยาลัยเป็นอีกลูกหนึ่งเหมือนกับตอนที่ระดมมาตอนช่วงที่กปปส.ภายใต้นายสุเทพเทือกสุบรรณกำลังแผลงฤทธิ์สุดขีดก็อย่างที่พูดกันนั่นแหละครับว่านายสุเทพนั้นถ่อมตัวเป็นแค่เลขาธิการกปปส.เพราะตำแหน่งประธานกปปส.นั้นก็อยู่ที่บุคคลซึ่งไปเกณฑ์เอานักวิชาการราชบัณฑิตทั้งหลายเหล่านี้
รวมทั้งศิลปินดาราทั้งหลายซึ่งไปถูกปั่นหัวมาว่าเขาจะล้มระบอบเจ้ากันจึงต้องมาปกป้องระบอบเจ้าให้พ้นจากระบอบประชาชนลุกขือคนที่มาขึ้นเวทีกปปส.หลายคนก็ยอมรับเป็นการส่วนตัวอย่างจินตราสุขภัทรเป็นต้นก็มาบอกทีหลังว่าที่ไปร่วมกับเขาก็นึกว่าเขาจะล้มเจ้ากันในวันนั้นก็โดนปั่นหัวอย่างนั้นแล้วหมกมุ่นอยู่ในวงการบันเทิงตัวเองโดยไม่งอหัวดูว่าโลกเขาไปถึงไหนกันแล้วก็โดนหลอกง่ายถูกจุงจมูกได้ง่ายเป็นธรรมดาก็มีการดึงเอาวงวิชาการมหาวิทยาลัยเข้ามาทำงานเป็นระยะระยะตรงนี้ผมขอนอกเรื่องสนิทแต่ครับว่าเมื่อก่อนเราเคยนึกว่าการศึกษาเนี่ยจะช่วยทำให้คนฉลาดขึ้นผมได้ความรู้ใหม่ว่าการศึกษานั้นทำให้คนโง่ลงก็ได้สิ่งที่ทำให้คนฉลาดขึ้นจริงๆก็คือความอยากรู้ความจริงคนที่อยากรู้ความจริงนั้นจะฉลาดขึ้นทุกวันไม่ว่าจะจบป.1จบป.4หรือไม่ได้เรียนหนังสือมาเลยก็ตามแต่ต่อให้จบปริญญาเอกหรือว่า postdoctoral หลังปริญญาเอกไปอีกแต่ถ้าหากหมดความอยากรู้ความจริงอยากจะอยู่กับความเชื่อดักดานที่ตัวเองยึดเอาเป็นสรณะหรือเป็นที่พึ่งชีวิตตนเองอยู่คนนั้นก็จะโง่เรื่อยๆจนถึงขั้นดักดานเช่นเดียวกันเพราะนั้นไม่น่าแปลกใจเลยครับและไม่ต้องพูดโทกันเลยว่าทำไมคนฉลาดนั้นถึงได้ทำตัวโง่เมื่อไหร่ที่คนหันหลังให้กับความจริงแล้วโง่ทุกคนรูปประคำที่ตามมาก็เช่นอันนี้สำคัญสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็ร้อยเข้ามาธุรกิจส่วนตัวที่ทำผ่านเครือธุรกิจต่างๆเช่นเครือเดอะมอลล์กรุ๊ปหรือว่ากลุ่มเบียร์ช้างไปจนถึงตัวบุคคลทางธุรกิจที่ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดอย่างนายเจริญสิริวัฒนภักดีและภรรยาซึ่งคอยเดินตามเป็นกระเป๋าเงินให้กับเจ้านายอยู่กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศอย่างกลุ่มเทมาเซกของสิงคโปร์เป็นต้นจนถึงขั้นที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในลีเซียนหลงทำผิดประเพณีการทูตอย่างรุนแรงได้การมายืนรอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน์อยู่ที่ National Gallery หรือหอแสดงภาพเขียนซึ่งสิงคโปร์เพิ่งเปิดใหม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมพูดง่ายๆว่านายกรัฐมนตรีของประเทศมารอต้อนรับแขกรับเชิญซึ่งมาเที่ยวเป็นการส่วนตัวซึ่งทำให้เราเห็นได้ว่าสิงคโปร์ซึ่งไม่ใช่ประเทศแต่เป็นบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาให้ความสำคัญต่อบุคคลที่เป็นหุ้นใหญ่ของบ้านเมืองเขาขนาดไหนนี่คือองค์ประกอบหน่วยงานหรือตัวบุคคลที่เป็นลูกประคำต่างๆซึ่งหลังจากที่กษัตริย์กับราชินีเสื่อมลงไปในเชิงอำนาจนำเนี่ยก็มีคนที่พยายามจะชิงเข้ามาเพื่อที่จะสถาปนาอำนาจนำนั้นแทนส่วนจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนั้นนี่คือนาทีที่เรากำลังจับตามองกันอยู่แต่จุดอ่อนขนาดใหญ่ของพระเทพหรือเจ้าหญิงสุรินทร์นั้นก็คือการเป็นทายาทอันดับ2รองจากเจ้าฟ้าชายวชิราลงกรณ์หรือสมเด็จพระบรมซึ่งก็มีความหมายในทางการเมืองว่าจะขึ้นครองราชได้ก็แปลว่าต้องชิงอำนาจขึ้นไปเหมือนกับการปราบดาพิเศษที่เริ่มต้นประเพณีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายและปัจจุบันไม่สามารถทำได้โดยที่คนไทยกว่า70ล้านคนนั้นมองไม่เห็นจุดนี้เองที่ทำให้นักวิเคราะห์ฝ่ายประชาธิปไตยของเราหลายคนเนี่ยนำมาใช้เป็นเครื่องมือหลักหวังจะเอาความขัดแย้งระหว่างบุคคลทั้งสองนี้มาสร้างระบอบประชาชนซึ่งผมเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะขัดคอแต่ได้ทัดทานไปในหลายวาระว่าท่านลืมเรื่องของสงครามชนชั้นไปแล้วหรือข้อเท็จจริงที่ว่าคนในชนชั้นเดียวกันเนี่ยเขามีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแน่นแฟ้นหลายมิติเขาจะสามารถแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างระหว่างกันได้แนบเนียนลึกซึ้งยิ่งกว่าที่จะแยกตัวมาทำสัญญาประชาคมกับฝ่ายประชาชนอย่างเราแต่ผมก็ไม่ขัดคอใครหรอกครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันจะเดินไปสู่จุดไหนกันใครเห็นอย่างนั้นก็เชิญว่าต่อไปเพียงแต่ว่าผมเสนอแนะตรงนี้ว่าเราไม่ควรใช้เรื่องนั้นเป็นปัจจัยหลักในการสถาปนาระบอบประชาชนแต่ควรใช้เป็นปัจจัยหนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องตั้งคำถามต่อไปว่า
ถ้าอย่างนั้นในนาทีนี้เนี่ยใครกุมอำนาจที่หัวโต๊ะของรัฐไทยก็ต้องตอบอย่างสั้นๆและตรงไปตรงมาว่าก็คือพลเอกเปรมตินสุรานนท์ถึงแม้ว่าสมเด็จพระเทพเนี่ยจะรวมลูกประคำต่างๆเข้ามาอยู่ในสายสร้อยแต่ขณะเดียวกันนั้นยังไม่เคยได้ใช้อำนาจนั้นให้เป็นที่ประจักษ์เหมือนกับตอนกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยสะสมอำนาจมาประมาณ30ปีแล้วนำมาใช้เหมือนเป็นการทดสอบกำลังอำนาจของตนเนี่ยในเหตุการณ์14ตุลาคม2516และ6ตุลาคม2519แต่สมเด็จพระเทพยังไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนั้นมาทดสอบว่าเครือข่ายอำนาจที่สะสมไว้เนี่ยมันจะออกมาเป็นพลังได้จริงอย่างนั้นหรือไม่ถ้าจะเรียกว่ามีกิจกรรมอะไรที่ลองไปแล้วก็มีคราวกปปส.ตอนที่ฝ่ายเราไปเดินแนวความคิดเรื่องการยกโทษเหมาเข่งที่ทำให้ทั้งฝ่ายเราฝ่ายเขาเนี่ยใช้เป็นเหตุในการต่อต้านอย่างพร้อมเพรียงกันนั่นแหละครับเป็นการทดสอบครั้งเดียวที่ผ่านมาแต่การทดสอบถึงขั้นยึดเมืองหรือว่าทำสงครามประชาชนนั้นยังไม่ถึงขั้น14ตุลาคม16กับ6ตุลาคม19เพราะนั้นคนที่ได้ผ่านการทดสอบมาและเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์เนี่ยยังคงเป็นพลเอกเปรมตินสุรานนท์มากกว่าแต่สมเด็จพระเทพกับพลเอกเปรมนั้นก็ถือเป็นทีมเดียวกันการใช้อำนาจปัจจุบันนี้ก็คือพลเอกเปรมนั้นยังคงเป็นศูนย์กลางในการรวมความคิดและข้อเสนอแนะของกลุ่มคนต่างๆที่อยู่ใกล้ชิดกับราชสำนักเดิมหรืออยู่ในราชสำนักเดิมนั้นคนที่อยู่ในสำนักราชเลขาธิการซึ่งแปลว่าเลขานุการของพระเจ้าอยู่หัวหรือคนที่อยู่ในสำนักราชเลขานุการในพระองค์ซึ่งก็ตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถลงมาจนถึงเจ้าฟ้าและเจ้าฟ้าหญิงทั้งหลายก็เป็นกลุ่มคนที่ยังใช้อำนาจที่มีอยู่เนี่ยหรือปกป้องผลประโยชน์เดิมที่กลัวจะสูญเสียไปผ่านมาทางพลเอกเปรมตินสุรานนท์ไม่ได้หมายความว่าระบอบพลเอกเปรมจะมีความแข็งแกร่งจนโค่นไม่ลงผมพูดแต่เพียงว่าเป็นรูปแบบที่แข็งแรงที่สุดข้ามกลางหลายๆกลุ่มในขณะนี้เท่านั้นจุดอ่อนของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นั้นก็ชัดเจนมากกว่าอยู่ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชซึ่งอยู่คนละข้างกันและมีลักษณะโค่นล้มกันอยู่ที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งเดิมทีก็เริ่มต้นมาพร้อมกันแล้วก็เกิดการแตกแยกกันพลเอกประวิตรซึ่งอาจจะมีความฝันว่าจะได้เป็นประธานองคมนตรีของรัฐบาลใหม่โทษครับของรัชการใหม่ไม่ใช่รัฐบาลใหม่รัชการใหม่เนี่ยก็ย่อมจะมีความขัดแย้งกับประธานองคมนตรีของรัชการปัจจุบันตรงนี้ผลประโยชน์ที่ขัดกันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งกันและจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งของพลเอกเปรมก็คือการออกข่าวลวงว่ากษัตริย์ภูมิพลยังคงทำงานได้อยู่เช่นการเขียนพระองค์มาให้เห็นกันบ่อยๆว่ายังอยู่ยังแข็งแรงไม่มีอะไรทำก็ดูนกดูปลาไปเรื่อยๆเนี่ยหรือมีพระราชสารมาบ่อยๆเดี๋ยวไปยินดีกับคนนั้นเดี๋ยวไปเสียใจกับคนนี้ซึ่งผิดไปจากโบราณราชประเพณีเดิมมากมายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประคองไว้ไม่อยู่ไม่นานนี้ก็ต้องยอมรับแถลงการสำนักพระราชวังฉบับล่าสุดนั้นก็แสดงให้เห็นว่ากำลังจะรวมสังขารไม่ติดนี่ก็คือสิ่งที่ฝ่ายพลเอกเปรมก็ต้องเจอกับภาระหนักที่ต้องตามมาเหมือนกันพูดง่ายๆว่าไม่นานนี้ก็ต้องยอมรับตามหลักพระไตรลักษณ์เรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่จุดอ่อนเหล่านี้นะครับหมายถึงคนที่ต่อต้านพลเอกเปรมอยู่ทั้งหลายเนี่ยก็ต้องพูดให้ชัดนะว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อประชาชนนะแต่ทำเพื่อตนเองเป็นหลักเพราะนั้นเราจะยึดเอาเป็นสรณะหรือที่พึ่งก็ไม่ได้เช่นเดียวกันส่วนคนที่เราชอบพูดถึงกันเพราะว่ามันมาขวางหูขวางตาเราทุกวันไม่เชิญเข้ามาในบ้านมันก็เสือกตัวเองเข้ามาในบ้านเองเช่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เนี่ยก็อยู่ในสภาพที่แปลกมากพลเอกประยุทธ์นั้นคงมีความสุขกับอำนาจทางการเมืองและภาวะที่มีอะไรปกป้องรอบตัวอยู่จนกระทั่งไม่ต้องเผชิญกับความจริงทำให้พลเอกประยุทธ์มีความเห่อเหิมถึงขั้นที่เพิ่งจะบอกกับนายกรัฐมนตรีของราชอาณาจักรกัมพูชาคือสมเด็จฮุนเซนว่ากัมพูชาจะมีการเลือกตั้ง
ในปีพุทธศักราช2561แต่ประเทศไทยเนี่ยจะมีการเลือกตั้งหลังจากนั้นไปอีกนี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์บอกกับนายกฮุนเซนกัมพูชาจะเลือกตั้งปี61แต่ไทยจะเลือกตั้งหลัง61ไปอีกไปบอกอย่างเนี้ยที่กัมพูชากับอีก 2-3 ประเทศซึ่งขามก็ปิดไม่มิดแหละครับแต่มันคงจะยากแหละครับความฝันของพลเอกประยุทธ์ที่จะอยู่นานจนถึงหลังปี61น่าจะเป็นแบบที่ฝรั่งเรียกว่า wishful thinking คือเป็นความคิดที่ฝันไปเองก็เพียงแค่ศึกตั้งสมเด็จพระสังฆราชในคราวนี้เนี่ยก็อาจจะเอาตัวไม่รอดแล้วและปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นก็คือภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวลงของประเทศไทยก็ทำให้ทั้งเงินทั้งทุนไม่ว่าจะเป็นเงินของเราเองหรือเงินของคนอื่นที่จะไหลเข้ามามันหดตามไปหมดทำให้แต่ละคนนั้นไม่ว่าจะสีแดงสีเหลืองหรือหลากสีใดก็ตามเนี่ยรับรู้ถึงความลำบากเท่าเทียมกันหมดคราวนี้มาถึงเรื่องของระเบิดเวลาครับเวลาเรามีไม่มากนักวันนี้ระเบิดเวลาที่ผมยกขึ้นมาเป็นเรื่องคุยวันนี้เนี่ยมันมีประมาณ4ลูกซึ่งผมขอไล่เรียงไปตามความเร่งด่วนไม่ใช่ความสำคัญนะครับขอย้ำว่าเรียงไปตามความด่วนว่าอะไรมันจะระเบิดก่อนไม่ใช่ความสำคัญของเรื่องแต่ทั้ง4เรื่องนี้ไม่สามารถจะมองแยกจากกันได้ต้องวิเคราะห์ไปโดยองค์รวมแต่ขอพูดเรียงไปทีละเรื่องก่อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องที่ด่วนที่สุดฉุกเฉินที่สุดนั้นก็คือการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชตำแหน่งประมุขสงฆ์ไทยที่เรียกเต็มๆว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและอาจจะกลายเป็นตัวเร่งเร้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างรัฐไทยนอกวงการสงฆ์ไปอีกทุกท่านทราบดีนะครับว่าสมเด็จพระสังฆราชนั้นได้สิ้นพระชนลงนั่นก็คือสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดบวรนิเวศวิหารผู้รั้งตำแหน่งประธานสังฆราชที่เราเรียกสั้นๆว่าสมเด็จเกี่ยวหรืออดีตสมเด็จพระพุทธาจารย์ที่วัดสะเกียดนั้นก็ได้มรณภาพไปอีกเช่นเดียวกันเพราะณขณะนี้จึงมาถึงผู้ดำรงตำแหน่งตามอาวุโสพรรษาที่ลดหลั่นตามลงมานั่นก็คือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญโญที่เราเรียกว่าสมเด็จช่วงวัดปากน้ำภาษีเจริญพรรษา87และเป็นมหานิกายปัญหาใหญ่ก็คือสมเด็จช่วงนั้นเป็นพระสงฆ์ในมหานิกายและวัดปากน้ำภาษีเจริญของท่านมีความใกล้ชิดกับวัดพระธรรมกายทั้งสองเหตุผลนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ฝ่ายอำนาจเดิมซึ่งใช้อำนาจผ่านพลเอกเปรมจินตสุรานนท์อยู่นั้นได้ใช้เท้าเหยียบเบรกอย่างแรงที่สุดเพื่อไม่ให้มีการตั้งสมเด็จช่วงเป็นสมเด็จพระสังฆราชเหตุจงใดแต่ปัญหาที่ลำบากยากแค้นสำหรับฝ่ายเขาก็คือว่าการตั้งสังฆราชนั้นไม่เคยมีการแหวกประเพณีตั้งข้ามลำดับสมณศักดิ์หรือลำดับพรรษาในการดำรงตำแหน่งในพระราชาคณะเคยมีครับที่สมเด็จพระสังฆราชนั้นสิ้นพระชนม์ไปเพราะอุบัติเหตุซึ่งก็ยังเป็นเหตุให้ฝ่ายประชาธิปไตยในอนาคตต้องหยิบมาวิเคราะห์วิจารณ์แล้วสอบสวนหาข้อเท็จจริงย้อนหลังไม่น้อยหน้าไปกว่ากรณีสวรรคตของรัชกาลที่8แต่ว่าการข้ามไปเลยโดยจงใจนั้นไม่มีเกิดขึ้นมีครับที่รู้ว่าพระองค์ไหนกำลังอยู่ในลำดับที่จะขึ้นมาสู่สมณศักดิ์และจะกลายเป็นสังฆราชในอนาคตก็โดนกระทำให้มีอันเป็นไปซะก่อนเช่นพระพิมลธรรมของวัดมหาธาตุจุฬาราชรังสิตโดนกล่าวหาโดนนำตัวไปคุมขังเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งองค์ท่านหมดโอกาสในการที่จะได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชเขาก็จึงปล่อยตัวมาเล่าความผิดทั้งหลายนั้นก็ล้างไปหมดสิ้นพระจุดประสงค์คือต้องการที่จะหยุดยั้งไม่ให้ได้เป็นสังฆราช
พราะฉะนั้นมาถึงคราวสมเด็จช่วงหรือสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เนี่ยจึงเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่ปัญหาของฝ่ายประชาชนหรอกครับเป็นปัญหาของฝ่ายอมาตย์ศักดินาเขาก็รู้เหมือนที่เรารู้ครับว่าถ้าหากทำอะไรให้เกิดขึ้นกับสมเด็จช่วงได้จนสมเด็จช่วงไม่สามารถที่จะขึ้นมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชได้เนี่ยลำดับต่อไปก็จะเป็นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดสัมพันธวงศ์ซึ่งเป็นธรรมยุติกนิกายแต่ก็อย่าลืมว่าท่าน95พรรษานะก็ยังอาจจะโชคดีของฝ่ายเขาที่องค์ต่อไปจากนั้นอีกคือสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ที่เราเรียกว่าจักรคุณอัมพรเนี่ยวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามท่านก็เป็นธรรมยุติกนิกายเหมือนกันก็เป็นธรรมยุติอีก3องค์แหละครับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์สมเด็จพระมหามุนีวงศ์สมเด็จพระวรรณรัตน์จนถึงสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสุทัศน์อ่ะถึงได้เวียนกลับไปเป็นมหานิกายอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าพูดยังไม่เกรงใจขอประทานโทษในภาษาแต่อยากให้ชัดเจนก้างขวางคอของฝ่ายอมาตย์ศักดินามีเพียงสมเด็จช่วงเท่านั้นถอยหลังมา19แล้วถามว่าทำไมมันถึงยุ่งยากอย่างนั้นตำแหน่งสังฆราชมันมีความหมายอะไรถึงได้ทำสงครามกันชนิดที่ต้องตายกันไปข้างหนึ่งก็ตอบสั้นๆแหละครับถ้าใครอยากทราบมากกว่านี้ก็ให้ถามมาตอนหลังหนึ่งก็คือว่ามีความสำคัญในเชิงสัญลักษณ์เนื่องจากว่าตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชนั้นผมก็ได้เอ่ยสมณศักดิ์เต็มที่ไปแล้วมี3ท่อนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณนั้นหมายความว่าเป็นทั้งพระทั้งเจ้าในเวลาเดียวกันเป็นพระอริยะเป็นอริยะบุคคลสมเด็จพระสังฆราชนั้นคือเป็นราชาแห่งสงฆ์และการเป็นสมเด็จก็คือเกี่ยวโยงกับพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ส่วนสกลมหาสังฆปรินายกนั้นก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีของสงฆ์ทั่วประเทศเพราะนั้นเมื่อเอ่ยตำแหน่งท่านเต็มที่เนี่ยสมเด็จพระสังฆราชที่เราเรียกกันสั้นๆก็หมายความว่าบุคคลผู้เป็นอริยะหรือเป็นอริยะบุคคลซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งพระราชาและเป็นนายกรัฐมนตรีของสงฆ์ทั่วประเทศทั่วทั้งราชอาณาจักรแต่อยู่ภายใต้กษัตริย์อีกต่อหนึ่งความหมายของสังฆราชเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอยู่ดีๆจะมีสังฆราชที่ไม่ใช่คนของฝ่ายธรรมยุติกนิกายซึ่งเป็นนิกายที่ฝ่ายเจ้าได้สร้างขึ้นมาโดยตรงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นั้นเขาก็ไม่ยอมกันถามว่าทำไมถึงไม่โละมหานิกายตั้งแต่ต้นเพราะทำไม่ได้เหมือนกับอยากจะเลิกประชาธิปไตยเด็ดขาดก็ทำไม่ได้เพราะประชาชนส่วนใหญ่เขาอยู่ในประชาธิปไตยเหมือนกับพระส่วนใหญ่ท่านจะอยู่ในมหานิกายเพราะนั้นก็เลยใช้วิธีการประสานประโยชน์ด้วยการที่ตั้งคนส่วนน้อยมาเป็นประมุขของคนส่วนใหญ่ซึ่งเดิมทีเมื่ออำนาจของกษัตริย์กล้าแข็งอำนาจของพระสังฆราชที่มาจากคนกลุ่มน้อยแต่มาปกครองสงฆ์ส่วนใหญ่ก็กล้าแข็งตามไปด้วยไม่มีใครกล้าหือและยังมีเรื่องของพรรษาเรื่องของสมณศักดิ์เข้ามาเป็นตัวประกันกันอีกเรื่องของพระยอมรับเถอะครับว่าคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่โบราณหน่อยนั้นเขาก็ไม่อยากไปยุ่งให้วุ่นวายอยู่แล้วเพราะกลัวบาปกลัวกรรมกันแต่มาตอนนี้มันกลายเป็นว่าฝ่ายที่สร้างลัทธิบุญกรรมขึ้นมาเนี่ยกำลังจะทำบาปขนาดใหญ่ด้วยตัวเองซึ่งหน้าประชาชนแล้วข้อ2ที่อาจจะเป็นที่เข้าใจสำหรับคนรุ่นหลังได้มากขึ้นคือผลประโยชน์ในคณะสงฆ์ไทยเนี่ยท่านทราบไหมครับว่าคณะสงฆ์ไทยทั่วประเทศเนี่ยมีผลประโยชน์รวมกันแล้วประมาณ400ล้านบาทท่านอาจจะถามว่าทำไมถึงมีมากขนาดนั้นท่านไปเล่นหุ้นอะไรที่ไหนเปล่าครับที่ดินของสงฆ์ที่เรียกว่าธรณีสงฆ์ของวัดต่างๆทั่วประเทศนั้นมีเป็นหลายหมื่นแปลงแล้วแต่ละแปลงนั้นก็ตั้งอยู่ในที่ชุมชนซึ่งมีราคาค่างวดสูงในมูลค่าเศรษฐกิจทุนนิยมปัจจุบันนี้ทั้งสิ้นยังไม่รวมถึงเรื่องของการตั้งสมณศักดิ์เรื่องของการให้ใบสุทธิต่างๆรวมทั้งการออกใบอนุญาตให้มีการสร้างวัดใดซึ่งต้องขอประทานโทษที่พูดตามนี้ว่าวัดที่ดีนั้นก็มีมากแต่วัดที่เป็นการบังหน้าให้หาประโยชน์กันแบบวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งนั้นก็ยังมีเกลื่อนประเทศไทยอยู่ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่มีอำนาจเหนือคณะสงฆ์อย่างนี้ทั้งสิ้น
พราะตำแหน่งสังฆราชเนี่ยจึงมีความสำคัญทั้งในทางโลกและทางธรรมหวนกลับมาสู่เรื่องสถานการณ์ในนาทีนี้เนี่ยก็สำคัญขนาดไหนล่ะครับสำคัญขนาดที่บุคคลสำคัญในบ้านเมืองเนี่ยออกปากมาเลยก็แล้วกันนี่ไม่กี่วันนี่เองถ้ามีการตั้งสมเด็จช่วงประยุทธ์ก็จะหายไปเลยความหมายคืออะไรถ้ามีการตั้งสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์คือสมเด็จช่วงเนี่ยเป็นสังฆราชจริงตามอาวุโสที่ท่านควรจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้นก็จะมีอันเป็นไปทางการเมืองทันทีเหมือนกันแต่คำว่าหายไปตามที่คนคนนั้นพูดเนี่ยจะเป็นการหายไปแบบล้มหายตายจากหรือหายไปแบบตกเก้าอี้ทางการเมืองนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะไม่ได้ฟังเองโดยตรงแต่ฟังจากคนที่เขาเชื่อถือได้ซึ่งอยู่ในที่นั้นถ้ามันไม่มีผลประโยชน์รุนแรงขนาดนั้นมันไม่มีความขัดแย้งกันถึงขนาดนี้แหละครับนี่ก็คือระเบิดเวลาลูกแรกผมเองนั้นมีความกังวลกับเรื่องนี้สูงมากเนื่องจากว่ารัฐไทยเนี่ยตั้งอยู่บนเสาหลักสองเสามาตลอดนั่นก็คือระบอบกษัตริย์ที่เป็นสมมติเทพกับระบอบธรรมะซึ่งตั้งอยู่บนธรรมะในศาสนาพุทธถึงแม้เราจะมีคริสต์เราจะมีอิสลามเราจะมีฮินดูเราจะมีซิกและศาสนาอื่นๆเนี่ยแต่ก็ใช้วิถีพุทธในการบริหารชาติบ้านเมืองมาตลอดเพราะฉะนั้นก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกกังวลใจเหมือนกันว่าถ้าหากสถาบันหลักทั้งสองสถาบันมีความเสื่อมถอยลงพร้อมกันคือสถาบันกษัตริย์และสถาบันสงฆ์เนี่ยโดยที่สถาบันประชาธิปไตยยังแข็งแรงไม่ทันพอที่จะเลื่อนตัวเข้าไปแทนเนี่ยอะไรมันจะมาแทนที่ตรงนั้นนี่คือสิ่งที่เราซึ่งเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงกันอยู่ทุกวันต้องมีความรับผิดชอบและสำนึกในเรื่องนี้ด้วยบ้านเมืองของเราเหมือนกันนะครับเรานึกถึงคำบังเคยโบราณที่ว่าความบัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกเนี่ยเราต้องสำเนียกในเรื่องนี้ไว้ให้มากทีเดียวอย่าเรียกร้องให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีแผนอยู่ในใจว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นคืออะไรก็พูดกันให้ชัดตรงนี้เลยว่าเราปักธงตรงนี้เลยว่าเราเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประชาชนเป็นใหญ่และประชาชนเป็นใหญ่นั้นมันต้องระบุอยู่ในรัฐธรรมนูญมันต้องระบุอยู่ในกลไกการเลือกตั้งมันต้องระบุอยู่ในวิธีการควบคุมรัฐมันต้องระบุอยู่ในระบบงบประมาณมันต้องระบุอยู่ในระบบสวัสดิการสังคมและอื่นๆอีกมากมันจะต้องมีรูปธรรมในการบอกว่าประชาชนเป็นใหญ่ขึ้นในจุดไหนบ้างไม่อย่างนั้นคำว่าประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินนั้นก็จะเป็นเพียงบัวหารเพราะๆที่มันไม่ได้แปลมาเป็นนโยบายในทางปฏิบัติเท่านั้นผมเองต้องขอเรียนทุกท่านด้วยความเคารพนะครับว่าผมมีความนับถือคนที่กล้าหาญเรียกร้องให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆในบ้านเมืองแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องมีพิมพ์เขียวหรือแผนแม่บทเมื่ออำนาจเหล่านั้นมาถึงมือประชาชนจริงๆแล้วด้วยนะอย่าไปนึกว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นของที่เรียกร้องไปเรื่อยๆแล้วมาเกิดขึ้นมาแล้วมันจะดีขึ้นมาเองของมันอำนาจเป็นของชั่วโดยธรรมชาติถ้าหากคนดีไม่คิดแผนแม่บทล่วงหน้าไว้คนช่วยมันจะคว้าชิ้นปลามันไปครองมันเป็นอย่างนี้มาตลอดการปฏิวัติประชาชนเนี่ยต้องล้างเลือดกันกี่หนครับกว่ามันจะเข้าสู่ศูนย์กลางที่ต้องการปฏิวัติฝรั่งเศสฆ่ากันแล้วฆ่ากันอีก80กว่าปีรัสเซียฆ่ากันแล้วฆ่ากันอีกอย่างน้อย3ระลอกใหญ่ๆกว่าจะเข้าที่เราจำเป็นหรือที่การปฏิวัติประชาชนในประเทศไทยนั้นต้องไปเดินผ่านความสูญเสียหนองเลือดอย่างนั้นเมื่อเรามีประวัติศาสตร์ที่ศึกษาเป็นบทเรียนอยู่และประชาชนก็มีสติปัญญามากขึ้นเครื่องมือสื่อสารก็มีความทันสมัยขึ้นจำเป็นต้องไปเดินผิดพลาดอย่างเดิมเพียงเพราะว่าอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เล่มนั้นมาเลยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนย้ำเอาไว้ว่าเราต้องมีทั้งเบญจศีลเบญจธรรมในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเราต้องมีแผนแม่บทมีข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมซึ่งผมเองภายในเดือนพฤษภาคมนี้
ก็จะมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมของตนเองออกมาเสนอต่อสังคมเหมือนกันว่าไอ้ที่สู้อยู่ในจะเอาอะไรแล้วถ้าหากไม่ได้ทั้งหมดอะไรคือที่จะเอารองลงมาแต่ถ้าหากรองลงมายังไม่ให้ก็คงสู้กันละหลายท่านอาจจะบอกว่าตอนนี้มันคงจะสู้ได้แล้วมันไม่ให้ได้แล้วเรายังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับได้แต่พูดกันไปพูดกันมาพูดกันมาพูดกันไปยังไม่ได้ทำข้อเสนอที่เป็นมติของมหาชนชาวสยามจริงๆนะที่บอกว่าเราจะเอาอย่างนี้ถ้าไม่ให้ก็สู้กันเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเราต้องยกไปถึงขั้นนั้นให้ได้ร่วมกันเอาล่ะกลับมาถึงเรื่องระบบเวลาลูกที่สองก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเนี่ยเราเห็นชัดแล้วว่ามันมีความเห็นขัดแย้งในหมู่อมาตย์ศักดินาผมพูดแบบคร่าวๆง่ายๆนะครับจะไม่ยกข้อความในรัฐธรรมนูญสักวรรคหนึ่งละเพราะท่านอ่านมาเยอะแล้วเราเอาความหมายของมันดีกว่าไม่ต้องไปท่องตามนักกฎหมายที่เป็นเนติบริกรเขาความขัดแย้งเป็นสองทางนั้นก็คือแนวความคิดของคนอย่างนายบวรศักดิ์วรรณโนเนี่ยคือต้องการที่จะทำภาพลักษณ์ให้เป็นประชาธิปไตยแต่มีใจเผด็จการก็ออกฉบับหนึ่งมาแล้วก็ตกไปก็มาถึงฉบับของนายมีชัยฤชุพันธ์ซึ่งก็ร่างตามคำสั่งพลเอกเปรมตินสุรานนท์โดยตรงนายมีชัยนั้นเป็นทั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของพลเอกเปรมตินสุรานนท์และเป็นผู้ควบคุมสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นทีมกฎหมายของรัฐบาลทุกชุดนายมีชัยก็ร่างรัฐธรรมนูญมาอย่างที่เราวิจารณ์อยู่ในปัจจุบันว่าเป็นเผด็จการอย่างตรงไปตรงมาผมเองโดยส่วนตัวเนี่ยยังมีความพอใจในรัฐธรรมนูญของนายมีชัยมากกว่านายบวรศักดิ์เพราะว่านายมีชัยนั้นเป็นเผด็จการตรงไปตรงมาเลยทีเดียวทำให้เห็นเลยว่าอำมาตย์ศักดินาไทยนั้นมีความหน้าด้านหน้าทนและมีความไม่รู้ร้อนรู้หนาวต่อความรู้สึกของประชาชนอย่างแท้จริงเคยคิดว่าประชาชนโง่เขลาบ่ปัญญาอย่างไรก็ยังคิดอยู่อย่างนั้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบที่ดีขึ้นของฝ่ายประชาชนพูดง่ายๆว่าเป็นแบบมีชัยเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองได้ง่ายกว่าแบบบวรศักดิ์เพราะแบบบวรศักดิ์หรือแบบวิษณุเนี่ยเราต้องถอดรหัสเขาหลายครั้งกว่าจะเห็นว่าเนื้อไหนนั้นคืออะไรถ้าพูดอย่างฝรั่งก็คือบวรศักดิ์เขาใช้ระบบ Pandora's Box เป็นแบบนิยายกรีกโบราณพอเคาะกล่องมาแล้วถึงได้รู้ว่าไอ้ความโลภความหลงอะไรอกุศลมูลทั้งหลายมันอยู่ในนั้นแต่ขณะเดียวกันแบบมีชัยนั้นเขาทำเป็นจิตรกรรมฝาผนังอยู่นอกกล่องเลยให้รู้เลยว่าต้องการให้มันเป็นแบบนี้เขาไม่เชื่อว่าประชาชนนั้นจะฉลาดพอวิธีคิดของฝ่ายมีชัยและฝ่ายพลเอกเปรมก็คือว่าอันนี้ฟังให้ดีนะครับไม่ใช่ผมพูดนะครับเขาคิดอย่างนี้ถ้าหากประชาชนเนี่ยยังโง่เขลาที่จะเลือกคนอย่างดร.ทักษิณชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีและอยากได้อยู่นั่นเองเนี่ยแสดงว่าประชาชนนั้นไม่ควรได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของอำนาจแม้แต่เพียงบางส่วนพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าไม่เลือกเขาไปเลือกคนอย่างดร.ทักษิณเนี่ยเขาก็ไม่ยอมที่จะยกแผ่นดินนี้ให้นี่คือความคิดแบบของฝ่ายเขาจริงๆซึ่งมันก็เป็นความหนาหนักเป็นความทึบแสงที่เราอาจจะส่องผ่านไม่ได้เลยได้ซ้ำไปนี่คือที่มาที่ว่าทำไมจึงร่างรัฐธรรมนูญออกมากันเป็นแบบนี้และทำไมรัฐบาลคสช.ถึงได้เพิ่มบทเฉพาะการเข้าไปเพื่อจะยืดอำนาจตัวเองออกไปเพียงเท่านี้นี่ในประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกมาพยายามจะยืดอำนาจไป20ปีในการมาอวดอ้างว่าทำงานไปอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งความจริงเนี่ยหลายเรื่องที่มาบ่นบอกว่าได้เซ็นไปเป็นหมื่นเรื่องแสนเรื่องนะแกคงลืมคำว่าโง่และขยันไปถ้าหากว่าสิ่งที่ทำแล้วมันไม่เกิดผลงอกงามต่อบ้านเมืองเนี่ยเกษียณไปอยู่บ้านเลี้ยงหลานซะดีกว่าอย่ามารุงรังรังควานบ้านเมืองกันเลยในบ้านเมืองปัจจุบันนี้มันต้องบริหารงานด้วยสติปัญญาและความรู้เท่าทันโลกถ้าหากตัวเองไม่รู้เท่าทันโลกแต่งมข่วงไปวันๆนึงอาศัยมีปืนเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราไปเอาไอ้เสือที่ไหนเนี่ยมาปกครองประเทศมันก็ไปจะได้แบบเสือนั่นแหละครับมันกลับมาเรื่องนี้ก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าเป็นระเบิดเวลาที่เป็นประโยชน์เพราะมันจะทำให้ระยะเวลาของการ go off เนี่ยคือระเบิดตูมขึ้นมาเนี่ยมันเร็วยิ่งขึ้นลูกที่3ที่ตามมาก็คือภาวะเศรษฐกิจขณะนี้เนี่ย
ต้องถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดภาวะการหดตัวของขนาดเศรษฐกิจครับวันนี้ประเทศไทยไม่ใช่เศรษฐกิจถดถอยหรือตกต่ำนะขนาดมันเล็กลงถ้าพูดอย่างภาษาคนเล่นหุ้นคือพอร์ตมันเล็กลงถ้าพูดอย่างประชาชนทั่วไปก็คือบัญชีเงินฝากมันน้อยลงรายได้มันน้อยลงในบ้านเนี่ยต้องประหยัดทุกอย่างแบบรัดเข็มขัดรัดจนไม่มีพุงจะรัดแล้วก็ต้องรัดก็มาอีกจนจะขาดเป็นสองท่อนอยู่แล้วกินก็ต้องกินน้อยลงไฟก็ต้องใช้น้อยลงน้ำต้องใช้น้อยลงและไม่นานนี้ยาก็ต้องซื้อน้อยลงค่าเล่าเรียนลูกก็ต้องให้น้อยลงมันเป็นเรื่องของการหดตัวของขนาดทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นทุกคนถึงได้เกิดปัญหาพร้อมกันคนที่ยังไม่เกิดปัญหาก็คือคนที่เขามีส่วนแบ่งเก็บเอาไว้เยอะเขารวยมาก่อนเขาตักตวงเอาไว้มากถึงแม้มันจะลดขนาดลงไปเขาก็ยังมีมากพอที่จะเอาไปซื้อทางออกต่างๆตัวเองแต่แม้กระทั่งคนรวยขนาดนั้นก็รู้สึกครับถึงการหดตัวของประเทศไทยแล้วนี่ยิ่งถ้ารัฐบาลหมดความสามารถในการค้ำประกันเงินฝากเหมือนกับที่ประกาศมาแล้วว่าภายในปีนี้จะค้ำประกันเงินฝากน้อยลงเยอะเลยซึ่งจะมีผลทำให้เกิดการนำเอาเงินฝากนั้นออกไปนอกประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆเงินจะไหลออกมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็จะมีผลทำให้เงินบาทนั้นอ่อนค่าลงเรื่อยๆการส่งออกนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องที่ได้ไม่คุ้มเสียละเพราะเงินบาทมันอ่อนจนเกินไปเขาสั่งเพิ่มขึ้นก็จริงครับแต่วัสดุที่เราสั่งเข้ามาเพื่อใช้ในการส่งออกนั้นมันแพงตามขึ้นไปด้วยหากกลบลบหนี้แล้วบางครั้งเนี่ยรายได้นั้นมันไม่ได้แปลว่ากำไรนะและแม้กระทั่งรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ดีใจและเกินนักท่องเที่ยวเต็มหมดไปไหนมาไหนเนี่ยสองกล้องก็ไปดูสิครับว่าเป็นใครเป็นส่วนใหญ่เกินกว่า 60% นักท่องเที่ยวจีนทั้งนั้นนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไม่มีอะไรน่ารังเกียจยกเว้นบางกลุ่มที่ไปทำเลอะเทอะรุ่มร่ามแบบที่วัดร่องขุ่นของอาจารย์เฉลิมชัยที่ไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะนอกส้วมนั่นแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดในทางเศรษฐกิจก็คือว่าทัวร์จีนไม่จ่ายเงินและแม้กระทั่งเรื่องที่ต้องจ่ายเพราะหนีไม่ได้เช่นเข้าร้านอาหารหรือซื้อของคนจีนก็มาตั้งร้านของตัวเองเพื่อจะเอานักท่องเที่ยวตัวเองไปใช้จ่ายในร้านของตนเองพูดง่ายๆว่าตามภาษาโบราณก็คือแม้แต่อุจจาระก็ไม่ให้สุนัขรับประทานเลยไม่เหลือเศษไว้ให้ใครเลยนี่มันเลวร้ายกว่าระยะทัวร์ศูนย์เหรียญที่ให้มาเที่ยวฟรีแต่หลอกให้เข้าไปในร้านค้าต่างๆด้วยเล่นการพนันเพื่อจะให้ไปจ่ายเงินตรงนั้นมันเลวร้ายกว่าสมัยทัวร์ศูนย์เหรียญนั่นเองนะระเบิดเวลาลูกสุดท้ายตอนนี้นะครับคือเรื่องนโยบายต่างประเทศเล่าสั้นๆว่าตอนนี้คสช.กำลังกระอักเลือดกับจีนเพราะตัวเองเป็นเผด็จการแบบโบราณหาคนเป็นเพื่อนไม่ได้อาเซียนเขาเชิญไปเยือนต่างๆนะเพราะว่ามันติดในรูปแบบของสมาคมเป็น association ต่อให้เมืองไทยไปเชิญผีหาซาตานมาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็ต้องเชิญเพราะมันติดกันเป็นพวงอยู่แต่โดยน้ำใสใจจริงและการคบค้าสมาคมอย่างที่เป็นจริงแล้วเขาไม่อยากคบเลยสหภาพยุโรปหันหลังให้อย่างชัดเจนสหรัฐอเมริกาก็หันข้างให้อาเซียนหันหน้าให้ก็จริงแต่ว่าพยายามจะติดต่อสื่อสารน้อยที่สุดแล้วก็กลั้นใจคอยเมื่อไหร่ประเทศไทยจะกลับสู่สติสัมปชัญญะสักทีนึงก็เหลือแต่จีนซึ่งการคบกับจีนเนี่ยรัฐบาลคสช.เนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อพ้นจากอำนาจแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่มีความรู้ที่สุดว่าการคบกับจีนนั้นต้องกินข้าวเคล้าน้ำตาขนาดไหนโดนกดขี่ข่มเหงขนาดไหนจะเอาโครงการรถไฟและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเข้ามาเนี่ยเขาขอแลกเปลี่ยนเป็นที่ดินเป็นผลประโยชน์ตอบแทนขนาดไหนเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันครับรัฐบาลคสช.ตอนนี้ต้องดิ้นแล้วไปยุโรปก็ไม่ได้เขาไม่รับไปสหรัฐอเมริกาก็ไม่คบจะไปไหนได้ตอนนี้ก็จะไปรัสเซียครับมีข่าวว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกำลังจะไปรัสเซียเพื่อจะไปขอให้รัสเซียนั้นมาทำโครงการรถไฟในเมืองไทยแทนจีนขณะเดียวกันรัสเซียก็เสนอตามมาว่าถ้าจะให้ทำรถไฟก็ไม่ว่าแต่ขอมาตั้งโรงงานผลิตอาวุธในประเทศไทยด้วยได้ไหมเอาละทีนี้เมืองไทยถึงขั้นที่ต้องกลายเป็นคลังแสงแห่งโลกหรือโลกขนาดนี้เนี่ย
ขณะนี้เนี่ยกำลังเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างสองคู่สำคัญคู่แรกคือสงครามเย็นใหม่ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียคู่ที่สองก็คือศาสนาคริสต์กับอิสลามคือครูเสดใหม่การที่รัสเซียมาตั้งโรงงานอาวุธหรือคลังแสงในเมืองไทยถ้าหากตกลงกันตามนั้นจริงเนี่ยเป็นการชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านครั้งใหญ่ที่สุดนี่จะกลายเป็นมรดกที่เลวที่สุดที่คสช.จะมาทิ้งไว้ให้กับประเทศไทยหลังจากที่ตัวเองออกจากอำนาจไปเสวยสุขกับเงินงบราชการรับและเงินพิเศษที่ได้กันบานเบิกตอนนี้แล้วจับตาดูให้ดีนะครับเรื่องนี้นโยบายต่างประเทศระหว่างจีนรัสเซียสหรัฐเนี่ยอาจจะกำลังกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่ต่อไปก็ได้เอาละครับมาถึงประเด็นสุดท้ายก็คือวิธีการเตรียมตัวที่จะรับมือและเดี๋ยวเราจะได้ตอบคำถามต่างๆกันผมเสนอ4วิธีครับสั้นๆแบบเดิมก็คือเอาที่มันปฏิบัติได้ง่ายๆก่อนหนึ่งก็คือว่าพวกเราในฝ่ายประชาธิปไตยต้องอดทนอย่าแตกแยกกันเองตอนนี้ผมเองเสนอความเห็นอะไรไปบางอย่างก็โดนพรรคพวกว่าออกอากาศมั่งว่าในกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนินทารับหลังมั่งเยอะแยะผมอดทนตลอดเพราะว่าท่านเหล่านี้เป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์หนักนิดเบาหน่อยผมไม่ตอบโต้ทั้งสิ้นใครว่ามากก็อาจจะนึกอยู่ในใจนะว่าแหมปากเสียเหลือเกินแต่ในใจผมก็นึกว่าดีขอบคุณจะได้ให้อำนาจผมในการที่ผมจะได้ให้อภัยท่านในอนาคตอำนาจในการให้อภัยคนนี่เป็นอำนาจที่ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นระยะนี้ต้องอย่าปากเร็วนักเอาเรื่องใหญ่ขึ้นมาเป็นจุดวิเคราะห์อย่าไปเอาเรื่องเล็กถ้าเป้าหมายเดียวกันเนี่ยผมเสนอว่าอย่าเพิ่งวิจารณ์กันในทางเสียแต่สามารถเสนอวิธีการของตัวเองได้ว่าไม่เชื่อว่าวิธีการแบบนี้จะได้ผลเท่าวิธีการนี้แต่ไม่จำเป็นจะต้องมาด่ากันหรือทำลายกันเพราะวิธีการที่ไม่เหมือนกันเรามันโตกันนั่นแล้วอายุก็มากกันแล้วนี่แต่ละคนผู้ใหญ่เนี่ยอยู่กันได้โดยที่ความเห็นไม่ตรงกันสองก็คือว่าผมคิดว่าเราคงต้องมองข้ามตัวบุคคลไปอย่างเช่นเรื่องแนวความคิดว่าบุคคลทะเลาะกันประชาชนได้ประโยชน์หรือว่าประชาชนต้องเป็นคนนั้นต้องเป็นคนนี้ผมคิดว่ามันเล็กไปเรื่องที่ใหญ่ขนาดนี้คือเรื่องของตัวสถาบันและตัวองค์กรใหม่ที่จะเกิดขึ้นมานะครับเรื่องนี้ไม่มีเวลาที่จะอธิบายขยายความเดี๋ยวท่านสงสัยก็ถามอีกได้สามก็คือเราต้องเรียนรู้บทเรียนจากรัฐบาลไทยรักไทยและรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาความจริงพรรคพลังประชาชนด้วยแหละทั้งสามชื่อพรรคนี่เลยคือมันต้องมีกระบวนการปกป้องรัฐบาลประชาธิปไตยล่ะสักแต่ว่าจะเลือกตั้งแล้วก็ปล่อยให้รัฐบาลเลือกตั้งไปเจอกับแก๊งข้างถนนแบบกปปส.ที่นำโดยผู้สูงศักดิ์นั้นไม่ได้เราต้องมีกลไกปกป้องซึ่งกลไกปกป้องนั้นต้องมีทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องมีทั้งบูและบุญซึ่งผมยังไม่บอกรายละเอียดในตอนนี้แต่ก็ได้คิดได้ทำกันไปมากพอสมควรแล้วนี่คือการศึกษาบทเรียนจากในอดีตและข้อสุดท้ายที่เราควรจะเตรียมรับมือได้ก็คือเราคงจะต้องสร้างกระบวนทัศน์ในหัวเราเองว่าอย่าใช้เวลามากนักในการทำลายฝ่ายตรงข้ามแต่ขอความกรุณาให้ใช้เวลามากขึ้นในการเตรียมความพร้อมและเพิ่มอำนาจให้ฝ่ายประชาชนพูดง่ายๆก็คือว่าไอ้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถ้ามันไม่หมดอำนาจไปเราก็ไม่ได้อำนาจถูกต้องท่านคิดไม่ผิดหรอกครับเพียงแต่ว่าอย่าไปใช้พลังงานและสติปัญญาในหัวเนี่ยในการคิดวิธีทำลายมากจนลืมคิดวิธีที่จะ empower หรือจะให้อำนาจกับฝ่ายประชาชนด้วยกันเองเช่นการคิดแก้ไขกฎหมายทั่วประเทศตั้งเป็นการสังคายนากฎหมายครั้งใหญ่เลยว่าอะไรบ้างที่มันกีดขวางสิทธิเสรีภาพประชาชนอยู่กฎหมายที่มีลักษณะส่งเสริมอำนาจประชาชนนั้นก็อาจจะต้องมีการร่างเตรียมไปเพิ่มขึ้นเรื่องของงบประมาณซึ่งทำให้ประชาชนนั้นกลายเป็นยิ่งกว่าลูกเมียน้อยหรือเป็นน้ำใต้ศอกกว่าจริงใต้เท้าลงไปอีกเนี่ยจะมาแก้ไขตรงนี้ได้อย่างไรเพื่องบประมาณนั้นล็อกให้ประชาชนนั้นได้ประโยชน์มากขึ้นเหมือนสมัยที่รัฐบาลทักษิณนั้นนำงบประมาณข้ามหัวข้าราชการไปหาประชาชนโดยตรงของเหล่านี้คือของที่ต้องใช้เวลาในการคิดมากขึ้นเพื่อให้เราสามารถที่จะใช้อำนาจที่ได้มาด้วยความเหนื่อยยากและเลือดเนื้อของประชาชนผู้เสียสละนั้นมันกลายเป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรม
ในการเพิ่มอำนาจให้กับฝ่ายประชาชนไม่ใช่เป็นเพียงการด่าประณามฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้เกิดความสะใจแต่ตัวเราเองเท่านั้นเราจำเป็นจะต้องทำให้เกิดการถกเถียงที่สร้างสรรค์และหามาตรการที่ทำให้ประชาชนนั้นใหญ่ขึ้นประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้นและประชาชนนั้นเป็นเสาหลักของประเทศมากขึ้นด้วยเอาละครับผมขอพูดคนเดียวไว้เพียงเท่านี้ก็ใช้เวลาไว้ประมาณ1ชั่วโมงตามที่ตกลงกันจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ดำเนินรายการครับขอประทานโทษนิดนึงว่าที่พูดมาเนี่ยเสียงไม่เต็มที่วันนี้หน่อยเพราะผมไอตอนนี้พูดไปพูดมาก็จะไอสลายตอนก็เลยอาจจะสร้างความรำคาญบ้างต้องขอประทานโทษครับเชิญครับคุณเนสันครับครับครับขอบคุณครับคุณจักรภพครับเพราะว่าวันนี้เราก็รอฟังว่าระเบิดสี่ลูกที่คุณจักรภพเอามาเสนออยู่แต่ทีนี้ว่าคำถามก็จะมีทยอยมาอีกเรื่อยๆนะครับก่อนจะจบรายการคิดว่าจะมีคำถามเข้ามาที่หน้าเว็บแต่ในข้อเท็จจริงที่เราอยากจะถามคุณจักรภพเนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่เราเดินหน้าประเด็นที่เราพูดกันว่าการปฏิวัติหรือว่าภาษาอังกฤษใช้ว่า revolution เนี่ยมันมีแฟนเพจของเราเนี่ยชี้แจงมาว่าตอนนี้มันเป็นยุคของนวัตกรรมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยมันจะต้องใช้การ innovative หรือว่า innovation มากกว่าซึ่งตอนนี้มันกำลังมีการใช้แนวคิดอันนี้อยู่ผมไม่ทราบว่าทางปัญญชนในประเทศไทยเนี่ยบางหน่วยงานได้เริ่มรับทราบแล้วก็มีการวิจัยอยู่ในกลุ่มประเทศ EU แล้วก็จะใช้มาตรฐานในการเปลี่ยนแปลงมันสมองเนี่ยโดยมุ่งไปเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยเป็นประเทศแรกหรือว่ามีอยู่ 8-9 ประเทศที่ทาง EU เข้าหมายกำหนดการว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยการใช้หลักนวัตกรรมอันนี้คล้ายๆคลึงกับภาษาทางวิศวกรรมนะครับคือเราศึกษาด้านสังคมศาสตร์เนี่ยเราก็เห็นว่า revolution มันก็เป็นภาษาทางวิศวกรรมเหมือนกันแต่ทีนี้เขาใช้คำว่า innovation เข้ามาเป็นนวัตกรรมในการเปลี่ยนแปลงมันก็เหมือนกับว่าเราจะสร้างประชาธิปไตยเนี่ยต้องใช้มันสมองอย่างที่คุณจักรภพพูดมาเนี่ยว่าเราจะใช้นวัตกรรมในการสร้างสรรค์สังคมในการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยอย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นคำถามว่ารายละเอียดเราก็คงจะต้องมีการปรึกษาแต่ขอเสนอให้ว่าอยู่ในเค้าโครงที่คุณจักรภพจะคิดว่าเราจะเสนอการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรครับผมขออนุญาตขอบคุณท่านที่เสนอความคิดนี้ขึ้นมาก่อนเลยนะครับตอบสั้นๆแต่ว่าผมเห็นด้วย 100% ว่า innovation หรือนวัตกรรมเนี่ยควรจะเป็นธงเท่ากับหรือไม่น้อยไปกว่าการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือ revolution ผมไม่อยากจะไปแยกว่าคำไหนเก่าคำไหนใหม่แต่อยากจะชี้ความแตกต่างระหว่างสองคำนี้เพราะเห็นความแตกต่างแล้วปัญญาชนก็คิดได้เองว่าเราควรจะไปทางไหนrevolution นั้นแปลสั้นๆว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงถึงโครงสร้างเคยมีคนแปลว่าการเปลี่ยนแปลงแบบถึงรากถึงโคนเหมือนกับโค่นต้นไม้คำว่า innovation แปลว่านวัตกรรมซึ่งมาจากคำว่านวะคือแปลว่าใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ต่างกันระหว่างนวัตกรรมกับปฏิวัติก็คือการที่เปลี่ยนแปลงแล้วมันมีความใหม่เกิดขึ้นrevolution นั้นสนใจแค่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระแสมวลชนที่จะนำพารัฐไปว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบางทีก็ขึ้นบางทีก็ลงบางทีก็นองเลือดกันหลายครั้งกว่าจะเข้าที่แต่ถ้าหากเรามีนวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ขึ้นมาเป็นตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงนั้นเราก็สามารถที่จะทำสองอย่างได้ในเวลาเดียวกันคือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรัฐและจูงรัฐไปในทางที่ดีขึ้นเห็นด้วยครับและนี่คือทิศทางที่ผมเองก็จะเดินไปเหมือนกันแต่เราอย่าไปยึดติดกับศัพท์สำนวนนะครับบางคนก็อาจจะเป็นปฏิวัติที่มียุทธศาสตร์หรือมีนโยบายรองรับอยู่เป้าหมายในการปฏิวัติแล้วก็ช่างเถอะเราไม่ต้องมาทะเลาะกันเรื่องภาษาแต่ขอให้ความหมายตรงกันว่าเราต้องมีเนื้อของการเปลี่ยนแปลงและคำว่านวัตกรรมเนี่ยแปลว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่